بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติขอความจำเริญใจดูความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่มาบ่อยที่สุดนะครับคือไม่เชิงบ่อยหรอกแต่ว่าในรอบปีเนี่ยผมมามากกับเพื่อนนะครับเพราะตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือผมเป็นคนที่มาเปิดศูนย์ครั้งแรกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้หัวข้อเรื่องที่จะพูดเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกหลานอย่างไรให้เป็นคนสอนแล้วผมถือว่าหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆในระบอบและระบบของอัลอิสลาม เพราะการที่เรามีลูกหลานที่มีความมั่นคงทางด้านศาสนาเนี่ยมันส่งผลไปสู่ความมั่นคงในทุกๆด้านถ้าลูกหลานของเรามีความมั่นคงในศาสนามันจะมั่นคงไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจมันจะมั่นคงไปถึงเรื่องของมารยาทมันจะมั่นคงไปถึงในเรื่องของวันอาคิเราะห์แล้วมันยังไม่เท่านั้นถ้าหากว่าลูกหลานของเรามีความมั่นคงในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันยังส่งผลที่จะทำให้ตัวเราซึ่งเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลุงกีทั้งหลายเนี่ยลูกหลานของเราที่มีความมั่นคงในดุนยาเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ผู้ที่ดูแลเนี่ยได้รับกับผลบุญอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตัวเขาจะตายไปอยู่ในอัลัมบารซักอยู่ในกุโบตก็แล้วแม้ว่าคนที่ตายไปแล้วแน่นอนเหลือเกินคนที่ตายไปแล้วไม่ได้ละหมาดแต่การละหมาดของลูกหลานเนี่ยการละหมาดของลูกหลานซึ่งมันเป็นเหตุที่ลูกหลานเราละหมาดเป็นลูกหลานเราละหมาดติดละหมาดเป็นเพราะเราซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูบางทีพ่อแม่อาจจะเลี้ยงดูไม่ถึงเพราะต้องไปทำงานกีแชร์โต๊ะเป็นผู้ที่ปลูกฝังให้เขาให้ความสำคัญเรื่องของการละหมาดวันที่เราตายไปเนี่ยลูกหลานเราละหมาดท่านพี่น้องครับผลบุญเนี่ยมันจะไหลไปสู่เราด้วยซึ่งคนหลายคนไม่คิดเพราะการตายของมนุษย์เนี่ยเราอย่าคิดว่าการตายคือการจบอิสลามไม่ใช่การตายเนี่ยมันคือการย้ายที่อยู่จากที่อยู่หนึ่งไปอยู่อีกที่อยู่หนึ่งมันไม่ใช่ตายแล้วจบไปไหนตายแล้วเขาจบแล้วบางคนบอกเนี่ยตายแล้วเขาจบไปแล้วไม่ใช่เราตายเนี่ยเราจบจากดุนยาแต่จบไหมที่อัลัมบารซักกูโบจบไหมไม่จบแล้วนบีก็บอกว่าถ้าในกูโบเขารอดวันอาคิเราะห์เขาก็รอดแต่ถ้าในกูโบเขาไม่รอดวันอาคิเราะห์เขาก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ดุนยาของเราส่งผลให้เรามีความสุขในกุโบตแล้วก็ได้รับความสำเร็จในวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอะมิลลิมาบะดัลเมาตนบีบอกคนที่ฉลาดนี่ถ้าเราอยากฉลาดนะถ้าเราต้องการเป็นคนที่ถูกการันตีว่าเป็นคนฉลาดเนี่ยต้องทำอย่างนบีถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นคนโง่เดี๋ยวพอเราฟังบรรยายเสร็จกลับไปนอนแล้วเราก็จะรู้เลยว่าตกลงกูนี่โง่หรือฉลาดฟังผมแล้วตอบได้ตัวเองเลยว่าไม่ต้องให้ใครมาว่าว่าแกนี่โง่ไม่ต้องอ่ะท่านนบีบอกคนฉลาดคือคนที่ดานะนัฟซะฮูประการที่1คนที่ตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ําเสมอเนี่ยแหละฉลาดคนฉลาดตรวจสอบยังไงอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นผมพยายามจะพูดเรื่องง่ายๆเพราะถ้าเรื่องง่ายๆทำไม่ได้อย่าคิดจะทำเรื่องใหญ่ยกตัวอย่างเช่นตื่นนอนมาตอนเช้า
ื่นนอนมาตอนเช้าได้อ่านดุอาตื่นนอนตอนเช้าหรือเปล่าถ้าอ่านไม่ได้อิสลามนี่ง่ายถ้าอ่านไม่ได้ให้ใช้คำว่าอัลฮัมดุลิลละห์มีใครไม่ได้บ้างมุอัลลับเข้ารับอิสลามเขายังพูดได้เลยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าอ่านไม่ได้อีกถ้าอ่านไม่ได้อีกดูศาสนาอิสลามเนี่ยโอ้โหไม่มีช่องอ่ะจะให้ทิ้งอ่ะนอกจากคนมันไม่เอาอ่ะตื่นนอนตอนเช้าให้กล่าวดุอาตื่นนอนตอนเช้าถ้ากล่าวไม่ได้เพียงคำสั้นๆอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ายังกล่าวไม่ได้อีกให้นึกว่าขอบคุณต่อพระเจ้าที่ให้ชีวิตเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะการตายคือการนอนหลับคือการตายเล็กเราก็ตรวจสอบตัวเองสิเมื่อเช้าเนี่ยนี่คนฉลาดนะตรวจสอบตัวเองสิเมื่อเช้านี้ตื่นนอนมาอัลฮัมดุลิลละห์หรือเปล่าหรือตั้งตื่นนอนมาตั้งแต่อายุ1ขวบจนกระทั่งตอนนี้70ยังไม่เคยอัลฮัมดุลิลละห์เลยเนี่ยโง่ ไม่ใช่พวกเรานะ พวกที่ไม่ค่อยได้มาได้ฟังอ่ะอ้าวทำไมอ่ะทำไมคนไม่ได้ฟังจึงรู้น้อยอ่ะนี่คำพูดคนมันก็แปลกนะถ้ารู้น้อยนี่ไม่ค่อยโกรธอ่ะถ้าโง่นี่โกรธจริงๆมันเหมือนกันนั่นแหละผมเคยตอนสมัยเด็กๆไปกินงานผมคนคลอง16ไปกินงานโคศกอ่ะอ้าวสุภาพสตรีเชิญขึ้นบ้านชั้นบนได้เลยส่วนสุภาพบุรุษเชิญเตถุนโอ้โหผู้ชายแทบจะกลับนะโฆษกอีกคนนึงบอกว่าส่วนสุภาพบุรุษนั้นเชิญไปยังสถานที่ที่เราได้เตรียมรับรองไว้มันก็คือเตถุนนั่นแหละโอ้โหแต่สามีเกียรตินะสามีเกียรติเลยเพราะโอ้โหสถานที่ที่เราได้ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมรับรองไว้โอ้โหรู้สึกมีเกียรติก็ตะทุนนั่นแหละก็เหมือนกันคนเนี่ยเขาบอกฉลาดน้อยไม่เป็นไรถ้าบอกโง่นี่โกรธงั้นท่านพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนฉลาดคือคนที่ตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคําว่าสม่ําเสมอด้วยไม่ใช่ตรวจสอบอยู่เพราะฉะนั้นอิสลามจึงมีการอะไรมีการละหมาดวันศุกร์เห็นมั้ยมีการละหมาดวันศุกร์เพื่อที่จะให้การละหมาดวันศุกร์เนี่ยเป็นการเตือนของคอเตบแล้วเราได้ทบทวนแต่คอเตบบ้านเราบางคนนี่มันไม่น่าจะฟังอ่ะขึ้นมิมบัตก็จะหลับอยู่แล้วเราอ่ะขึ้นมาอ่านให้ฟังทลักหนังสือนั้นไปนะวันนั้นไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าโฉนดมันหมดอย่างนี้เป็นต้นอ่ะทบทวนถ้าพี่น้องง่ายๆทานอาหารเรื่องเล็กนะทานอาหารเนี่ยท่านพี่น้องถ้ามันเป็นเรื่องเล็กเนี่ยท่านนบีเนี่ยจะไม่กำชับเรื่องนี้และทุกครั้งที่ทานอาหารจะต้องกล่าวดุอารับประทานอาหารแล้วดุอารับประทานอาหารไม่ใช่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะท่านพี่น้องแค่ไหนบิสมิลลาห์เพราะถ้าเราไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์ความเลวร้ายของคนที่ไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันจะมากินอาหารกับเราด้วยเห็นไหมชัยฏอนเนี่ยมันเลวกว่าหมาอีกนะเรายอมไม่ให้หมาเนี่ยมากินข้าวจานเดียวกับเรายอมไหมอย่าว่าแต่หมาและแมวยังไม่ยอมเลยแต่นี่ชัยฏอนซึ่งมันเป็นศัตรูของเราแล้วมันประกาศตัวจะทำให้เราเนี่ยหลงออกจากทางสว่างและทุกครั้งที่จะทำความดีชัยฏอนมันจะนั่งขวางแล้วเราให้คนที่มันไอตัวที่มันจะมานั่งขวางความดีเราเนี่ยมากินข้าวร่วมกับเราแล้วคนที่กินข้าวมันบิสมิลลาห์เนี่ยกินข้าวเยอะจนกระทั่งว่านบีบอกถ้าลืมดูสิมันสำคัญไม่สำคัญน่ะถ้าลืมนึกตอนไหนได้ให้กล่าวคำว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุวะอาคิรอฮูนี่แสดงว่ามีความสำคัญและถ้ากล่าวคำนี้ขึ้นมาชัยฏอนเนี่ยที่มันกำลังหัวเราะเนี่ยมันจะร้องไห้บางคนก็เลยบอกว่าปล่อยให้มันหัวเราะไปก่อนเดี๋ยวกล่าวคำนี้แล้วก็เดี๋ยวมึงจะร้องไห้แกล้งลืมซะไม่ได้นะอย่าไปแกล้งลืมเห็นไหมเราก็ทบทวนถ้าเราได้ทบทวนสม่ำเสมออย่างเงี้ยเราจะลืมไหมบิสมิลลาห์เนี่ยไม่ลืมออกจากบ้านให้กล่าวดุอาออกจากบ้านเพราะนบีบอกใครที่ออกจากบ้านแล้วไม่กล่าวดุอาออกจากบ้าน
การออกจากบ้านของเขาเนี่ยจะมีชัยฏอนเนี่ยเป็นคู่หูเขาแต่ถ้าใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่ออกจากบ้านแล้วกล่าวดุอาออกจากบ้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลเขาและดูแลบ้านของเขาที่เขาทิ้งไปสำคัญไหมล่ะก็แค่ออกจากบ้านบิสมิลลาฮิข้าพเจ้าออกจากบ้านเนี่ยออกด้วยพระนามของอัลลอฮ์แล้วคนที่ออกด้วยพระนามของอัลลอฮ์คนที่กินอาหารด้วยพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยจะเนรคุณต่ออัลลอฮ์ไหมก็เมื่อกี้จะกินข้าวบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์แล้วพอมีกำลังจะตะกับบทกับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้เพราะเราทบทวนเห็นไหมพอเราออกจากบ้านบิสมิลลาห์การออกจากบ้านเราเนี่ยออกด้วยนามของอัลลอฮ์ตะวักกัลตูฉันเนี่ยไม่มีกำลังความสามารถใดๆอ่ะดังนั้นฉันจึงมอบหมายกิจการทั้งหมดที่จะไปทำนอกบ้านเนี่ยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาเฮาลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เพราะไม่มีพลังอำนาจใดๆที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จได้อิลลัลลอฮ์นอกจากอะไรนอกจากอัลลอฮ์เห็นไหมท่านพี่น้องจะเห็นเลยว่าคนที่กินข้าวแล้วบิสมิลลาห์คนที่ออกจากบ้านแล้วบิสมิลลาห์ตะวักกัลตัวอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่เป็นคนตะกับบทต่อให้เขามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ตะกับบทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะริสกีที่เราได้มาเนี่ยใครกันคนกำหนดอัลลอฮ์ผมนี่มาทำธุรกิจตัวใหม่นะครับก็คือทำเปิดโรงงานทำประตูหน้าต่างวงกบไม้ทุกชนิดส่งเกาหลีส่งเวียดนามงานศาสนาผมไม่เคยทิ้งเมื่อกี้เล่าให้ฟังงานโรงเรียนเนี่ยผมอยู่เลิกโรงเรียน 4:00 นละหมาดซะเสร็จผมนั่งรถไปนู่นไปโรงงานอยุธยา 5:00 นนั่งรถกลับบ้านใครก็เข้าบ้านนั้นแล้วผมมี3เวรอีกเวรนึงไม่มีแล้วเพราะว่า2 2 2อีกเวรนึงเนี่ยให้กับยอมีไม่ได้ละเสร็จเรียบร้อยแล้วพูดกับคนจีนนะคนจีนที่ทำธุรกิจร่วมกันผมบอกว่าผมเป็นมุสลิมคนเดียวนะที่ทำโรงงานนอกนั้นคนจีนหมดผมบอกว่าตามหลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเรามีความเชื่อว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พระเจ้ากำหนดให้กับเราไม่มีใครมาเอาจากเราไปได้แต่ถ้าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พระเจ้าไม่ได้กำหนดให้กับเราเราจะตะเกือกตะกายไปอย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีทางได้เพราะฉะนั้นมุสลิมจะไม่โกงปรากฏว่าคนเนี่ยเวลามาทำธุรกิจเนี่ยพอเห็นธุรกิจคนจีนทำธุรกิจตัวเดียวกันนะจะไปหาคนจีนเพราะอะไรแขกในโกงเราต้องทำให้รู้ว่ามุสลิมไม่โกงและมุสลิมไม่ค้ากำไรเกินควรแต่เป็นน้องเชื่อไหมครับมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยประตูหน้าต่างวงกบเนี่ยล้านหนึ่งคนจีนเรียกไปล้านหนึ่งท่านพี่น้องรู้ไหมว่าล้านหนึ่งเนี่ยเขาได้กำไรตั้ง600,000ต้นทุนมันแค่นิดเดียวเองเพียงเพราะเราไปสนับสนุนกิจไปเชื่อคนจีนเพราะอะไรคนจีนตรงต่อเวลาคนจีนทำธุรกิจจริงจังคนแขกเรากี่วันเสร็จน่ะ3วันนั่นแหละ3เดือนไม้นี่เกรด A เลยไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยต้องทบทวนที่ผมพูดมา2เรื่องเนี่ยแค่ดุอาก่อนตื่นนอนทานอาหารออกจากบ้านแล้วเข้าบ้านทุกครั้งอันนี้พวกเราตื่นกันเองนะเข้าบ้านทุกครั้งแม้ว่าจะออกมาแค่นี้ออกมาดูแมวข้างหน้าบ้านน่ะออกมาดูแมวหน้าบ้านเนี่ยจะเข้าบ้านทุกครั้งต้องอัสสลามุอะลัยกุมเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีคนรับกับมาลาอิกะฮ์รับโอ้โหแล้วมาลาอิกะฮ์รับสลามเนี่ยมันดีกับพวกเราเป็นร้อยเท่าเพราะดุอาของมาลาอิกะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะรับอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าอะไรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมาลาอิกะฮ์ก็จะรับแบบนี้แหละขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านมาลาอิกะฮ์นี่ไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เลยมนุษย์นี่มีฝ่าฝืนแต่มาลาอิกะฮ์ไม่ฝ่าฝืนเพราะนั้นเมื่อมาลาอิกะฮ์ขอดุอาอัลลอฮ์รับเข้าบ้านทุกครั้งกล่าวสลามทุกครั้ง
บางคนบอกมึงนี่จะบ้าแล้วมาฟังอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้ออกไปครับสลามอะไรกลุ่มไม่ไหวจะรับกับมึงอ่ะอย่าเพราะการขอดุอาเป็นอิบาดะแต่นี่ที่ผมพูดเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าเรื่องนี้เรื่องง่ายๆทำไม่ได้ผมจะไม่ต้องไปคิดแล้วว่าจะทำเรื่องใหญ่ไม่มีทางจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดตีสามแล้วไม่ต้องหรอกแค่กินข้าวยังไม่บิสมิลลาห์ยังไม่ต้องนอนไปเถอะแค่ว่ามีเงินเดือนทำงานมีเงินเดือนแล้วเราต้องเสียสละให้ลูกให้เมียเสียสละเรานะความสุขของเรารายได้ของเราเสียสละทำเพื่อลูกเพื่อเมียไม่มีทางก็แค่กินข้าวยังไม่บิสมิลลาห์เลยก็อัลลอฮ์ให้ทุกอย่างยังไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยนับภาษาก็มีตังหามาเองด้วยตัวเองแล้วจะไปให้คนอื่นไม่มีทางเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกคนฉลาดหะดีษบทนี้ยังไม่จบนะนบีบอกคนฉลาดผมในช่วงนี้เหงื่อเยอะหกโรคในตัวเองอะเอามาคนเดียวเลยเบาหวานความดันไขมันตับไตหัวใจแต่ถ้าพี่น้องจะเห็นว่าผมนี่ไม่เคยซีเรียสไม่เคยซีเรียสทำงานเนี่ยไม่เคยซีเรียสทำงานเยอะด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมท่านพี่น้องเพราะเรามีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นบีบอกไว้ว่าถ้าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะลงโทษเขาในดุนยาให้เยอะผมได้เยอะเนี่ยอัลลอฮ์รักนะนี่มีโรคเลยเนี่ยแล้วอัลลอฮ์รักเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทดสอบเยอะแล้วความผิดของเราเนี่ยมันจะหลุดไปพร้อมกับการถูกทดสอบแต่เงื่อนไขของมันต้องอะไรสอบัตถามว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันตับไตหัวใจเนี่ยบ่นไปแล้วมันหายไหมเออถ้าบ่นแล้วหายน่าจะบ่นบ่นมันก็ไม่หายก็อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละผมเป็นโต๊ะครูที่อยู่ในวัยในอายุเยอะที่สุดทำงานมากที่สุดอ่ะฉลาดคนฉลาดวะประการที่สองวะมีลาลิมาบะดัลเมาส์นี่แหละจะเข้าเรื่องละที่เกินเมื่อกี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องสักอย่างวะมีลาลิมาบะดัลเมาส์และเขาทำงานเพื่อที่จะทำงานในดุนยาเนี่ยนะและเขาทำงานในดุนยาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเขาหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วนี่แหละคือคนฉลาดสองประการนบีไม่ได้ให้ความจำกัดความเยอะเลยเราตรวจสอบตัวเองเลยวันนี้เราอยากเป็นคนฉลาดละตรวจสอบตัวเองประการที่สองงานที่เราทำในดุนยาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์หลังจากที่เราได้ตายไปแล้วเราละหมาดเราละหมาดเป็นประโยชน์ไหมหลังตายเป็นเราทำซะดอกะห์เป็นประโยชน์กับเราไหมหลังจากเราตายเป็นเราพูดดีช่วยเหลือชาวบ้านเป็นประโยชน์กับเราไหมหลังเราตายเป็นเราสอนกุรอานหลานเราสอนกุรอานหลานเป็นประโยชน์ไหมเป็นแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์กับเราหลังตายเนี่ยมันไม่ค่อยทําไปทําทุกอย่างเพื่อในดุนยาแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราแค่เราตายแค่เราตายเนี่ยจบเห็นไหมแต่ไอ้ที่เราตายแล้วมันไม่จบเนี่ยก็คืออามันไงทุกอย่างท่านพี่น้องอย่าคิดว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ท่านนบีถูกส่งมาเรื่องละหมาดอย่างเดียวนะวันเดียวก็ตายได้แล้วนบีสอนเสร็จแล้วแต่ท่านพี่น้องเชื่อไหมว่าครับว่าตลอดระยะเวลา23ปีที่ท่านนบีประกาศศาสนาเนี่ยท่านนบีพูดถึงเรื่องมารยาทพูดถึงเรื่องมารยาทพูดถึงเรื่องของสังคมเนี่ยครึ่งหนึ่งท่านเราเป็นมุสลิมเนี่ยจะหัวเราะก็ต้องมีมารยาทจะนั่งก็ต้องมีมารยาทจะยืนก็ต้องมีมารยาทเพื่อนบ้านกาเฟ่มีมารยาทหมดทำให้เขาคนทั้งโลกเนี่ยเขามองว่าถ้าจะดูความดีของมนุษย์เราไปดูที่มุสลิมนี่เราต้องทำอย่างนี้ท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโลกจารึกไว้จนกระทั่งทุกวันนี้นักประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าไม่มีแบบอย่างของมนุษย์คนใดเลยนะที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะดีไปกว่าแบบอย่างของคนชื่อมูฮัมหมัด
แล้วยิวเนี่ยครับยิวเนี่ยยะฮูดีนัสรอนียิวและคริสเนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่าไปอ่านประวัติของท่านนบีนะเพราะถ้าอ่านประวัติศาสตร์ของท่านนบีนะพวกท่านจะเข้ารับอิสลามมีคนไม่เชื่อเอาประวัติศาสตร์นบีมาอ่านยอมจำนนเข้ารับอิสลามทั้งหมดเลยเพราะอะไรอ่ะคนทั้งชีวิตเนี่ยเกิดมาไม่เคยทำความผิดเลยเป็นไปได้ยังไงคนที่เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยพูดไร้สาระเลยคนที่เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยอิจฉาใครเลยไม่เคยนินทาใครเลยคนที่เกิดมาทั้งชีวิตมีแต่ความกตัญญูคนที่เกิดมาทั้งชีวิตมีแต่ความอดทนใครจะทนเท่ากันบีอ่ะไปตอเอฟไปเผยแพร่ที่ตอเอฟนะเอาสวรรค์ไปให้นะมันจับนบียืนเอาเผ่าทุกเผ่าวัยรุ่นทุกเผ่าขว้างนบีขว้างจนว่ารายงานบอกหัวนี่แตกนะผากแตกเนี่ยเลือดเนี่ยไหลจนกระทั่งไปไหนไปจิตที่รองเท้าสารเนี่ยแกะออกไม่ได้วันที่นบีมาพิชิตตออิบถ้าเป็นเราล่ะถ้าเป็นเราอ่ะวันที่นบีมาพิชิตตออิบท่านนบียกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์อ่ะขออัลเลาะห์อภัยพวกเขาด้วยเถอะไอ้ที่เขาทำกับฉันตอนนั้นนะเพราะมันยังโง่มันยังไม่รู้นี่ไม่มีใครจะมีความสบัดเท่ากับท่านนบีก่อนเกิดนะพ่อตายแล้วเกิดมาได้ไม่กี่เดือนแม่ตายมาอยู่ความในความดูแลของลุงตายพอจะแข็งแรงหน่อยเมียตายอีกพนางคอดิยะตายอีกแล้วคนที่จองล้างจองผานกับนบีเนี่ยไม่ใช่ไอ้โลไอ้ฟัดไอ้มัดชายคลองนะคนที่จองล้างจองผานไล่เข็นไล่ฆ่าอิจฉาริษยาทำร้ายใครญาติทั้งหมดเลยเราเนี่ยดีๆชั่วๆกับญาติเราไม่ทำร้ายเราอะพอจะปกป้องเราผิดกูก็อยู่กับมึงแหละเห็นไหมแต่นบีเป็นไงอดทนไม่มีใครเคยหิวเท่ากับท่านนบีอ้าวนบีเนี่ยไปละหมาดซุบฮ์ไปละหมาดซุบฮ์กลับมาบ้านถามท่านหญิงไอชาว่าในครัวนะมีอะไรกินไหมท่านหญิงไอชาว่าไม่มีอะไรเลยนบีบอกงั้นฉันบวช ดีกว่านี่แสดงว่าบวชสิทธิ์อดสุนัตเนี่ยไม่ได้เนียดมาก่อนก็บวชได้ไหมได้แต่ต้องมายังกินกาแฟมายังไม่ต้องยังไม่ได้กินนะบวชใครล่ะจะอดทนเท่ากับท่านนบีใครจะจนกับท่านนบีอีกเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกหะดีษเมื่อกี้แล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเขาหลังจากเขาตายท่านพี่น้องซอบัตเนี่ยมันเป็นประโยชน์หลังจากเราตายคนโซบัตเนี่ยที่ในซูเราะห์ลุกมานบอกว่าที่ลุกมานสอนลูกว่าวัสบิรอะลามาอัศอบะกะอินนะซาลิกะมินอัซมิลอุมูรลูกเอ๋ยลูกจงอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มาโดนกับลูกเนี่ยลูกจงอดทนเพราะถ้าลูกอดทนได้เนี่ยมันจะเป็นงานที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดแล้วเราสอนลูกสอนหลานเราอย่างนี้ไหมเข้าเรื่องนิดๆเราสอนลูกสอนหลานเราอย่างนี้ไหมไม่สิแต่ใครมาแกล้งมาบอกกี้เดี๋ยวกี้จัดการอายิชูเอฟเพราะความรักนี่แหละแต่เราไม่รู้หรอกนะเราเนี่ยไม่รู้หรอกไอ้พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครแกล้งนะมาบอกกี้เราไม่รู้หรอกหลานเราเนี่ยมันกำลังกระยิมเลยแหละกูนี่มีแบ็คแล้วแล้วกี้น่ะถือไม้ทั้งวันแล้วกี้มาก็ยังถืออยู่เลยนะเห็นมั้ยแบ็คแล้วถ้าใครมาแกล้งนะต่อยมันเลยกี้มีตังเห็นมั้ยยังงี้เป็นต้นแต่หารู้ไหมว่านะอัลเลาะห์บอกในกุรอานว่าถ้าอดทนเนี่ยมันงานชิ้นโบแดงที่อัลเลาะห์พอใจแล้วทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้การอดทนเอ้าถ้าพี่น้องพูดมาสักอย่างนึงที่ว่าในดุนยาเนี่ยมีอะไรบ้างไม่อดทนทำกับข้าวต้องอดทนไหมผู้ชายไม่เคยรู้หรอกผมนี่รู้เพราะผมจ่ายตลาด
พูดต่อหน้าภรรยาได้เลยผมนี่เป็นคนจ่ายตลาดเท่าไหร่ผมไม่ได้มีบรรยายแล้วผมเป็นคนทํากับข้าวภรรยาน่ะเค้าทํามาหมดแล้วแต่เสาร์อาทิตย์ผมจะทําแล้วทําแกงที่เค้าทําไม่เป็นน่ะเพราะพวกเจ๊กๆนี่ก็ต้มจืดๆอะไรพวกนั้นแหละอร่อยที่สุดแล้วแหละเราเนี่ยมันต้องศัตรูลิ้นไอ้ที่หมอห้ามนั่นแหละศัตรูลิ้นเห็นไหมขมกกระต่ายเนื้อก็ไม่เอาขมกกระต่ายกระต่ายก็ต้องไปซื้อนู่นลำนกแขวกนู่นถึงจะอร่อยเพราะกระต่ายเขาปล่อยตามธรรมชาติอย่างนั้นเห็นไหมไอ้ที่กินง่ายๆไม่กินเนี่ยจะกินลูกกระต่ายงั้นอย่างนี้เป็นต้นอดทนถ้าอะไรบ้างล่ะที่แม่อดทนน่ะทำกับข้าวเนี่ยท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องคิดเมนูเนี่ยสมมติว่ากินกับข้าววันละสามมือต้องคิดเมนูเนี่ยสามอย่างสี่อย่างบางคนแกงสามอย่างสี่อย่างแล้วผู้ชายนี่แปลกทำซ้ำกับทำหน้าบึ้งนะสตังค์เนี่ยไม่ค่อยให้แล้วนะแต่ถ้าทำแกงซ้ำๆละมะมึงอะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วก็กินก็จะต้องกินร้อนๆด้วยถามว่าร้อนๆมึงอุ่นเป็นไหมเนี่ยเดินไปอุ่นเองเป็นไหมไอ้นี่กำลังรีดเสื้ออยู่นะมามึงจะกินข้าวต้องไปอุ่นให้นะรีดเสื้อก็ต้องวางไว้ถามว่าผู้หญิงเนี่ยแค่อะไรแค่ทำอาหารนี่ก็ต้องอดทนแล้วรีดเสื้อนี่ก็ต้องอดทนไอ้อย่างเราๆเนี่ยลองรีดมาสองกีบสิเดี๋ยวไม่ใส่แต่ถามว่ารีดเองเป็นไหมไม่เป็นเขาก็เหนื่อยยืนทำอาหารก็เหนื่อยกวาดบ้านก็เหนื่อยเลี้ยงหลานก็เหนื่อยเช็ดบ้านก็เหนื่อยแต่จะนอนต้องนวดเราอีกแล้วนวดน้อยก็ไม่ได้ต้องนวดนานด้วยเห็นไหมอดทนไหมอดทนนั้นผู้หญิงเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์เนื่องจากอดทนและให้อภัยสามีนี่พวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเราในผู้ชายนะถ้าภรรยาไม่ให้อภัยนะโดนกระทืบตอนนอนนะแล้วถ้าภรรยาล่ะโอ้โหเรานี่โกรธแหลกโกรธง่ายจริงๆแต่กับคนนอกบ้านลืมง่ายให้อภัยง่ายคนในบ้านโกรธง่ายหายยากพูดซ้ำซากพอเสร็จเรียบร้อยมาเรื่องเดือนที่แล้วเอากลับมาพูดอีกทั้งที่ศาสนาบอกว่าคูซิลอัฟมนุษย์ในบางทีทําทุกอย่างแต่ไม่ได้ทําอยู่อย่างเดียวคือการให้อภัยถ้าโลกนี้มีการให้อภัยนะท่านพี่น้องครับความอิจฉาไม่มีความเห็นกับตัวไม่มีความเป็นพี่ความเป็นน้องมันเกิดขึ้นแล้วคนที่ให้อภัยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับครอบครัวเลี้ยงลูกหลานอย่างไรให้เป็นซอให้เป็นคนซอและให้ลูกเรารู้จักให้อภัยเพราะคนที่ให้อภัยคนอื่นอัลลอฮ์จะให้อภัยเขาแต่เรานี่ละหมาดเสร็จอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยฉันด้วยอัลลอฮ์อภัยฉันด้วยแล้วเราเคยอภัยให้ใครไหมแขกมันใส่รองเท้าเราไปผิดนี่แม่งสาบแช่งกันกิยามัตลงจากละหมาดวันศุกร์มาเนี่ยไม่ได้บุญเลยนะด่าผมพำผมพำเขาไม่ตั้งใจพอเท้าเขาก็เท้าเรามันใส่ไม่เข้ากันหรอกเป็นเราจะไปใส่ของคนอื่นมามันของเขาเบอร์เจ็ดของเราใส่เบอร์ห้าสมมติมันต้องลืมก็ไม่เป็นไรให้อภัยมันเราต้องเลี้ยงลูกหลานเราให้มีความอดทนเพราะความอดทนเนี่ยถ้าพี่น้องผมบอกว่าทุกอย่างละหมาดต้องอดทนไหมต้องอดทนไหมต้องอดทนบวชต้องอดทนไหมต้องอดทนจะอยู่ร่วมกันเนี่ยชายคาเดียวกันเนี่ยจะเป็นญาติหรือไม่ญาติต้องอดทนไหมต้องอดทนกับคนใกล้ตัวแล้วต้องอดทนให้หนักกับคนอื่นเนี่ยมันมาเดี๋ยวก็ไปแต่อันนี้เห็นหน้าแล้วมันไส้ทั้งเมื่อวานนี่ไม่เลิกเลยมึงก็ต้องอดทนไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่จะได้มาด้วยความไม่อดทนผมนี่เคยเล่าหลายครับกว่าจะมาเป็นอาจารย์โรจิกินที่นั่งอยู่เป็นเวทีตรงนี้ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องทำไมได้อย่างผมครับ
กินขนมปังเพื่อให้หนักทองแล้วก็เรียนจบเท่านั้นแหละความอร่อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีแต่มันหนักท้องไงเพราะนั้นไม่มีอะไรที่มันได้มาด้วยความไม่อดทนทำการค้าต้องอดทนไหมอดทนคนมุสลิมเรานี่พอทำปุ๊บอยากจะรวยปั๊บพอไม่ได้ก็เลิกพอเลิกใครอ่ะกี้ฉันไปคิดมาใหม่แล้วฉันต้องทำตรงนี้ค่ะไอตอนจะเอาตังค์อะนะวางตรงนี้คุณเดินเต็มไปหมดเลยแค่ขายรองเท้าของเล่นไอ้โอ้กี้ก็ควักตังค์ให้ได้สัก3อาทิตย์เป็นไงแหละหวังเลิกแล้วมันไม่ดีคนจีนเนี่ยแค่ธุรกิจเขาขายรองเท้าเนี่ยเขาสืบรุ่นมาจน7รุ่นแล้วมีคนแขกแล้วแม่ทำธุรกิจแล้วสืบมา7รุ่นน่ะมีไหมไปหามาดิร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ขายมากี่ปี40ปีนู่นตะกะกงคนแขกเราไปหามาสักร้านนึงไก่เนี่ยมันสืบทอดมาตะกะกีหมดแค่กี่คนน่ะพอกีราคาอ่ะท่านสืบต่อสมมุติลูกก็ไปไหนอ่ะนี่แหละนั้นทำธุรกิจมันก็ต้องอดทนเลี้ยงลูกอย่างไรให้อดทนเนี่ยถ้าผ่านนะครับทุกอย่างผ่านหมดอดทนไม่พูดเรื่องของคนอื่นอดทนไม่เอาของของคนอื่นอดทนไม่อิจฉาคนอื่นอดทนในการให้ความรักกับคนอื่นถึงแม้คนอื่นจะไม่ให้ความรักกับเรานบีเป็นแบบอย่างที่ดีอัลลอฮ์นบีเนี่ยรู้ทั้งรู้นะอัลลอฮ์วะฮีให้ทราบด้วยนะอัลลอฮ์วะฮีให้ทราบด้วยนะไอ้คนเนี้ยมันมูนาฟิกแต่ท่านพี่น้องเคยเห็นหะดีษบทใดบ้างที่นบีไปชี้หน้าด่าคนเนี้ยมูนาฟิกมึงคบไม่ได้มึงตกนรกทั้งๆที่กุรอานก็บอกตกนรกนบีไม่เคยเลยแต่เราเนี่ยไอ้คนนี้ไม่ได้เป็นมูนาฟิกหรอกแค่มันทำบุญละกาดหล่นไม่เจอกูไปบ้านกูไม่ได้รับเท่านั้นแหละโกรธนบีเนี่ยขนาดมูนาฟิกนบียังไม่ด่าเลยแต่เราตะละแต๊ดตะละแต๊ดยิงกระแกอดทนผมนี่สามแม่ลูกแม่สุดท้ายเนี่ยเกิดมาเขาเกิดมาสบายเกิดมาตอนผมมีสตังค์ไปดูสองแม่นั้นแต่โอ้ยท่านพี่น้องไม่ต้องห่วงตื่นเช้ามาละหมาดซุบฮ์เสร็จต้องเช็ดบ้านต้องตักน้ำใส่ตุ่มต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างไอ้นี่ตื่นเช้ามาคนใช้ทำให้หมดเหมาะมันนะทำให้หมดวันนี้บ้าจะเอามอเตอร์ไซค์สายเด็กเราก็ซื้อให้บ้าเสาร์อาทิตย์นี้อยากจะไปเที่ยวบางแสนเราก็ไปเพราะเขาเกิดมาสบายคนที่เกิดมาสบายเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะพวกเราตอนนั้นเราลำบากใช่ไหมเราเลยอยากให้ลูกสบายคิดผิดนะคิดผิดคนที่ผ่านการอดทนคนที่ผ่านการลำบากมาเนี่ยพอเขาต้องมาเผชิญกับปัญหาเขาจะสู้ได้เรากี้ชูเอฟเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดหรอกเราไม่ได้อยู่กับเขาหรอกเพราะฉะนั้นเราเลยสอนว่าเขาจะเอาอะไรลองไม่ให้ดูมั่งนักจิตวิทยาเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่หลานจะเอาอะไรลูกจะเอาอะไรให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างนะลูกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รู้จักการรอคอยรอไม่ได้เพราะอะไรอ่ะขอให้และอย่างเงี้ยไม่เคยเกิดขึ้นกับใครหรอกนี่แหละรุ่นโต๊ะแชร์อย่างนี้หมดละตอนเลี้ยงลูกตัวเองเนี่ยดุแหลกเลยมั้ยแต่ตอนเลี้ยงหลานเคยดุมั้ยเห็นมั้ยหลานเนี่ยเสียคนกับโต๊ะกับตีอ่ะนะพ่อแม่จะดูหลานวิ่งมาหาใครหากี่มองหน้าแล้วก็ไอ้ลูกเขยจะกล้าไหมไอ้ลูกสะพ้ายจะกล้าไหมเขาบอกว่าการเลี้ยงลูกแล้วให้ทุกอย่างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยไม่มีความอดทนทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักการรอคอยแล้วเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเราสมัยเราเด็กเนี่ยรอกว่าจะได้ผ้าสรงผืนหนึ่งต้องรอเกี่ยวข้าวใช่ไหมคนบ้านนอกคนบ้านผมต้องรอเกี่ยวข้าวสมัยนี้มันจะเอามือถือเป็นหมื่นเหมาะมันใช้700
มันจะเอาเป็นหมื่นทำธุรกิจอะไรพ่อแม่ต้องหาให้นั้นอย่าให้ทุกอย่างสอนให้เขาอดทนรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าบ้าหาตังก่อนนะเดือนนึงจริงๆนะตังมันมีเดี๋ยวบ้าหาตังก่อนนะเดือนนึงอินชาอัลเลาะห์ว่าบ้าสัญญาว่าจะให้แล้วเวลาให้เขาให้แบบว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบให้แบบไหนให้เขาแล้วบอกว่าเนี่ยคืนเนี่ยมัดจากอัลเลาะห์เห็นไหมเนี่ยที่ลูกได้มาเนี่ยเพราะเนี่ยมัดจากอัลเลาะห์ที่บ้าบ้าบอกให้ลูกขอดุอาหลังละหมาดและที่บ้าบ้าขอดุอาว่าขอให้มีริสกีเยอะๆจะได้มาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกให้เขารู้ว่าที่ได้มาไม่ใช่เพราะเขาขอเขาอยากได้แต่ที่ได้มาใครให้อัลลอฮ์ประทานให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เอามอเตอร์ไซค์ไปให้กล่าวคำว่าอะไรจะซากัลลอฮุคอยรอนอัลฮัมดุลิลละแล้วบอกว่าอัลฮัมดุลิลละยังไม่พอลูกชาวบ้านเนี่ยรุ่นเราเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์มาใส่เด็กนะเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์ขับหรอกลูกก้มสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซะแล้วการที่เราเลี้ยงลูกอย่างนี้แหละเวลาที่เราตายไปทุกครั้งที่มันกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ทุกครั้งที่มันซอบัตทุกครั้งที่มันรับของจากคนอื่นแล้วมันอ่านดุอาเราอยู่ในกุโบเนี่ยผลบุญไหลไปที่ในหะดีษบอกว่าวะละดุนซอลิฮุนยะดออูฮุละลูกที่ทำความดีขอดุอาให้ถึงพ่อแม่ชายคนหนึ่งหะดีษซอฮีหะชายคนหนึ่งเขาตายไปในสภาพที่เขาไม่มีความดีเลยและเขาก็อยู่ในกุโบสถ์เขาเห็นว่าที่พำนักของเขาน่ะนรกถูกมาโชว์เช้าเย็นแต่พอถึงวันกิยามัต ความดีของเขาเนี่ยมันถูกวางเนี่ยนะไกลสุดลูกหูลูกตาโอ้โหท่านพี่น้องคิดว่ามันเยอะไหมตาคนเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์น่ะมองเห็นดวงดาวข้างบนเนี่ยความดีของเขาเนี่ยถูกเรียงเนี่ยไกลสุดลูกหูลูกตาเขาคงเข้าใจมาอะไรกัดเนี่ยให้ผิดคนแล้วมั้งเขาเลยถามต่ออัลเลาะห์นี่เรื่องนี้มันยังไม่เกิดนะมันจะเกิดขึ้นวันกิยามะห์เขาเลยถามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลเลาะห์ฉันนี่ไม่ได้เคยได้ทำความดีเลยแต่ความดีของฉันเนี่ยมาจากไหนกันมาจากไหนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าความดีของท่านเนี่ยมาจากลูกของท่านเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกหลานส่งเรียนศาสนาถ้าใครบอกว่าเรียนศาสนาแล้วจนเนี่ยมาอยู่กับผมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคนเรียนศาสนาแล้วจนถ้าทำงานศาสนานะแต่ถ้าเรียนศาสนาไม่ทุ่มเทกับศาสนาจนถึงแม้มันจะได้เมียรวยมันก็ผ่านของเมียหมดเพราะคนจนเนี่ยพอเมียรวยทำไงไม่เคยขับรถดีก็ต้องขับไม่เคยใส่ผ้าดีก็ต้องใส่ไม่เคยใส่รองเท้าแตะดีก็ต้องใส่ไม่เคยดัดจริตก็ต้องดัดจริตกินสเต็กเม้มปากอยู่บ้านแล้วบึบเห็นไหมคนทำงานศาสนาไม่มีจนท่านพี่น้องเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองไว้อันในอัลกุรอานว่าอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมถ้าเจ้าช่วยอัลลอฮ์งานศาสนาอัลลอฮ์จะช่วยเจ้าอย่างแน่นอนนี่เน้นย้ำอย่างแน่นอนถามว่าเรียนสามัญผิดไหมไม่ผิดแต่เราต้องเรียนศาสนาคนอะไรอ่ะภาษาของมนุษย์พูดได้หมดภาษาอังกฤษพูดได้ภาษาเกาหลีพูดได้เพราะอยากจะดูว่าดาราเกาหลีมันพูดอะไรภาษาเกาหลีพูดได้ภาษาจีนพูดได้ภาษาอังกฤษพูดได้แต่ภาษาสวรรค์พูดไม่ได้ท่านพี่น้องที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยเราประสบความล้มเหลวแน่นอนถ้าลูกของเราอ่านกุรอานไม่ได้แล้วเด็กตอนนี้ผมนี่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผมรู้ว่าเด็กของเรายิ่งวันยิ่งแย่อ่านกุรอานไม่ได้ทั้งที่กุรอานเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคำถามใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะมันเป็นหนึ่งในคำถามที่จะถูกสอบในกุโบทำไมเรื่องเยอะแยะอัลลอฮ์ไม่สอบแต่สอบว่า
อยู่ในยุนยานะตามใครตามนบีใช่ตามกุรอานใช่แล้วจะตามยังไงอะกุรอานก็ไม่รู้สักตัวนึงนั้นท่านพี่น้องชีวิตของนบีและซอฮาบะห์รวมทั้งพวกเราๆด้วยที่ผ่านน้ำร้อนมาเนี่ยใกล้โลงหมดแล้วพวกนี้ชีวิตพวกเราๆเนี่ยที่ได้ดีมาทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องพัดลมเอาไม่อยู่หรอกเพราะมันร้อนข้างในเหมือนคนตายอ่ะนะไปอยู่ในกูโบอ่ะไอ้ลูกหลานก็เป็นห่วงใช่ไหมก็เลยเอาน้ำไปรดในวันอีดจะได้ให้เขาเย็นพอวันอีดแล้วไปรดกูโบเลยให้มันเอาน้ำประปามาแช่ก็ไม่เย็นหรอกเพราะไอ้ที่ร้อนในกูโบเนี่ยร้อนเพราะว่ากูโบมันเป็นหนึ่งจากแดนนรกแล้วคนอยู่ในกูโบนเนี่ยเย็นต่อให้มันหญ้ารกยังไงก็แล้วแต่เขาเย็นเพราะอะไรเพราะกูโบสของเขาเป็นแดนหนึ่งจากแดนสวรรค์ไอ้พวกไปถางหญ้ากูโบวันอีดไอ้พวกไปรดน้ำพ่อแม่ในวันอีดไอ้พวกโกหกทั้งหมดแหละทำไมไม่ไปรดถ้ามันรดน้ำกูโบแล้วคนอยู่ในกูโบเย็นนะอย่าไปรดเลยติดต่อเขตเลยเนี่ยต่อท่อประปาไปเลยได้เวลาเปิดจากนู่นเลยบิสมิลลาห์ปั๊บเข้าไปหมุนปั๊บ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 เย็นทุกกุโบมันไม่ใช่เย็นจากน้ำมันเย็นจากอามันอิบาดะห์อ่ะไปถึงไหนแล้วไก่ทายแล้วเขาเห็นความดีเต็มไปหมดเลยถามอัลลอฮ์ความดีฉันมาจากไหนอัลลอฮ์ชี้ไปที่ลูกเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้สอนลูกละหมาดเลยไม่ได้สอนลูกอ่านกุรอานเลยแต่ปรากฏว่าลูกนั้นไปได้มาจากที่อื่นแต่ด้วยความสำนึกว่าการทำความดีของลูกที่ซอลแลนี่แหละลูกซอลแลแหละการทำความดีของลูกซอลแลเนี่ยมันจะช่วยพ่อได้ลูกเลยทำดีทุกอย่างซอดอกก็นะท่านพี่น้องอย่าซอดอกก็แบบไม่ฉลาดยิชูเอฟเนี่ยชอบทำซอดอกก็ยังไม่ฉลาดซอดอกก็ยังไงอ่ะมีตังค์100บาท20บาทนี้ของฉัน20บาทนี้ของพ่อฉันที่ตายไปแล้ว20บาทนี้ของเมาะฉันที่ตายไปแล้วเพราะที่ฉันมีเนี่ยมาจากเมาะทั้งหมดแหละหรือว่าคลอดมาถือแบงค์ร้อยมาเลยมาจากกี่มาจากโต๊ะไปกี่บาทละ60บาทละแล้ว20บาทนี้ของภรรยาฉัน20บาทนี้ของลูกๆฉันทั้งหมดจะมีกี่คนก็แล้วแต่เราช่วยหารให้ด้วยถ้าเด็กวิ่งเนี่ยไม่แปลกอ่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่วิ่งก็แปลกนบีเคยพูดเด็กมาอยู่มัสยิดผู้ใหญ่ก็ไล่ไปอย่ามาโยเขาไล่เด็กมันก็เลยไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็เลยไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่สุรานั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้รู้จักกันเนี่ยดีก็ให้มันไปรู้จักกาเฟสเพราะกาเฟสมันมามันไม่คุมหัวแล้วจะนุ่งขาสั้นมาแล้วลูกเราขามันสวยดีเว้ยกลับไปปักย่อแจกฉันจะนุ่งขาสั้นบ้างผมเอาลูกออกจากโรงเรียนหลังหนึ่งลูกกลับมาบอกไม่คุมบาบ้าไม่คุมพี่หยาบเพื่อนไม่คุมสักคนหนึ่งเสียค่าเทอมไปแล้วนะเกือบ 50,000 เอาลูกออกเพราะอะไรอ่ะจะปล่อยให้ลูกเราไม่คุมพี่หยาบแล้วมันไปเรียนอยู่กับกาเฟสมันซึมซับทุกวันไงซึมซับเรื่องการแต่งกายซึมซับเรื่องการกินซึมซับเรื่องคำพูดเอาออกหมดไป 50,000 คนอื่นเขาบอกให้มันเรียนไปเถอะสักปีนึงแล้วค่อยย้ายกันแล้วแต่หมดไปตั้ง 50,000 ผมบอกไอ้ปีนึงที่หมดไป 50,000 แล้วให้เขาซึมซับเนี่ยเอาคืนได้ไหมเวลาเขาเสียคนไปแล้วเนี่ยเอาคืนได้ไหมใช่ไหมเพราะสตังค์เนี่ยเราต้องถูกอัลเลาะห์สอบในวันกิยามะห์เขาบอกนู่นมาจากลูกเพราะนั้นเวลาทำซอดอกก็
จำไว้เลยท่านพี่น้องต้องฉลาดวันที่24 23 24นี้ภารกิจผู้ศรัทธาพระเยซูเองบริจาค100สมมุติจริงๆแกบริจาคเป็นพัน100แล้วไม่ต้องไปบอกผมนะอาจารย์ของต้องเนียดแล้วมันจะถึงคนที่เราเนียดอินนามัลอะมาลุบินนียะตัวอินนามาลิกุลลิมริอิมมานาวาการงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วทุกคนจะได้ตามที่เขาเจตนานี่แหละคือคนฉลาดและไอ้ร้อยบาทเมื่อกี้นี่นะที่เราบอกอันนี้ของเหมาะเราร้อยหนึ่งของย่อเราร้อยหนึ่งของไอ้ของเรา20บาทของเหมาะ20บาทของกี20บาทของภรรยา20บาทของลูกทั้งหมดมันเป็นตัวเลขแบ่งคนละ20แต่รู้ไหมว่าเราเป็นสื่อเนี่ยเราได้ผลบุญหมดเลยทั้งร้อยบาทเมื่อกี้เราได้ทั้งหมดเลยร้อยกับร้อยบาทแต่คนไม่ฉลาดได้แค่ร้อยแต่คนฉลาดได้เท่าไหร่ได้บาทผมแปลกใจเราไปงานสุเหร่าผมนั่งดูนะนั่งดูพวกเราเนี่ยลองท่าเวลาจะให้หลานไปบริจาคใส่หยอดตู้หยอดกล่องอ่ะถ้าพี่น้องลองคิดดิให้ไปกี่บาททำไมอ่ะเด็กต้องบริจาค20บาท100บาทพอจะให้เด็กไปบริจาคเอาไปร้อยนึงบริจาคทำไมอ่ะไม่ให้เด็กมันถือ10,000แล้วไปบริจาค10,000พอมันแก่มามันรวยมามันจะได้บริจาค10,000เพราะเราปลูกฝังว่ามีเยอะให้บริจาคเยอะบริจาค1,000อ่ะหยอดตู้1,000แต่เราเนี่ยเวลาให้เด็กไปบริจาคเอาไป10บาทเราไม่รู้จักให้ลูกเราเสียทรัพย์ก้อนใหญ่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้แล้วความชั่วมันหมดไปยังไงอ่ะความชั่วมันหมดไปยังไงพ่อลูกเขาขอดุอาร็อบบิฟิลีวะลีวาลิดายวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอขออัลเลาะห์ให้เมตตาพ่อขออัลเลาะห์ให้อภัยพ่อขออย่างเงี้ยขออย่างเงี้ยแล้วเขาตื่นมาตอนดึกๆลูกก็ขออย่างนี้แหละลูกก็ขออย่างนี้แหละอัลเลาะห์ชอบขอบ่อยๆขอซ้ำๆขอเบาๆขอบ่อยๆขอซ้ำๆขอเบาๆแต่เรามันไม่อย่างนั้นสิเวลาจะขอเนี่ยมันดังเหลือเกินไอ้คนที่ขอไม่เป็นก็อามีนอามีนเข้ามาอีกต่างหากอัลเลาะห์ไม่ชอบเห็นไหมอัลเลาะห์ให้อภัยเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนซอแลห์เนี่ยถ้าเราเลี้ยงตามขบวนการอย่างนี้นะท่านพี่น้องลูกเราจะเป็นลูกซอแลห์แน่นอนผมนำตัวอย่างมาเล่านิดหนึ่งเนี่ยลูกผมเนี่ยสองคนเนี่ยก่อนนอนนะอ่านดุอาก่อนนอนเสร็จโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ที่เราซื้อให้เขาคนละเครื่องเนี่ยมีโทรศัพท์ส่วนตัวนะคนละเครื่องเนี่ยแรกกับมันนะเอาจะโหลดเกมอะไรเราก็ดูอายุ3บวกได้2บวกลบอะไรต้องดูนะเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มันเล่นเกมอะไรก็ได้มันต้องดูให้สมกับวัยแล้วเรามีเงื่อนไขกับเขาว่าในโทรศัพท์เขาเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเขาต้องฟังกุรอานจนหลับถ้าพี่น้องสามารถทำได้อายัดกุรซีซูเราะห์บะเกาะเราะห์ยุสอัมมาทั้งหมดไม่ต้องเข้าครูเลยเขาจำได้เพราะเขาฟังทุกวันแล้วเราเป็นพ่อแม่ทำได้ไหมทำได้เราก็ได้ฟังด้วยเพราะการหลับไปพร้อมกับอัลกุรอานคือการกระทำของเหล่าซอฮาบะนี่เราต้องอย่างนี้เด็กตื่นนอนให้อ่านเด็กออกจากบ้านเด็กได้รับของขวัญจากลุงตาให้กล่าวยะซากัลลอฮ์เด็กจะก้าวร้าวกับผู้ใหญ่เราอย่าเข้าข้างลูกเราจำไปเลยคนเป็นพ่อแม่อย่าเข้าข้างลูกถึงแม้ว่าลูกเราจะถูกแต่ลูกไปเราไปก้าวร้าวกับคนที่อายุมากกว่าพ่อแม่ต้องจัดการไม่ใช่เรียกกับมาทีหลังถ้ากูเห็นไปเล่นกับมันกูตีมึงนะกลายไปคนนู้นไม่ดีไงเราห้ามลูกเราไปเล่นแล้วเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะพวกเราเป็นอย่างนี้จริงๆถามทำไมบ้าๆไม่ให้ไปบ้านนู้นล่ะเด็กมันถามเราก็บอกว่าที่บ้าๆไม่ให้ไม่ไปบ้านนู้นน่ะไม่ใช่บ้านนู้นเขาไม่ดีนะแต่ที่บ้าๆไม่ให้ไปน่ะเพราะบ้านนั้นเขาเปิดเพลงหลายบ้านนู้นก็ถามเดี๋ยวนี้ไม่มาบ้านนี้เลยนะอ๋อบ้าๆเขาบอกคนอิสลามเขาไม่ฟังเพลงบ้านข้างๆเขาบอกว่า
มันก็เด็กกันมันอยากจะเล่นกันทำไงล่ะอาจารย์เอานาชีตไปฟังเอานาชีตไปฟังฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาอาจารย์เอากุรอานแปลไทยมาให้ดูหน่อยได้ไหมเห็นไหมเริ่มอะไรที่เราจะสอดแทรกวันเด็กวันสงกรานต์อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยผมเป็นมุสลิมบ้านเดียวอยากจะขายอยู่เนี่ยเขาไปเรียกเล่นเต้นกินเราไปไม่ได้แต่เราไปไม่ได้ไม่ได้ไหมเพราะเราไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรที่มุสลิมต้องให้ความร่วมมือได้เราเต็มที่แต่อะไรที่มุสลิมทำไม่ได้เรายุ่งไม่ได้ถ้าเขาบอกจะทำความสะอาดหมู่บ้านเราเต็มที่เลยไม่กวาดเต็มที่เลยแต่ถ้าเขาบอกว่าจะจัดการละเล่นวันเด็กทำได้ไหมวันเด็กจัดได้ไหมได้แต่วันเด็กแบบพวกแกมีเต้นกันอย่างนี้ทำไม่ได้จะเอาของขวัญจากเราได้ไหมให้แต่ของขวัญของเราให้สำหรับเด็กที่ตอบปัญหาในเรื่องของที่มันเกิดประโยชน์เราให้ไม่ใช่เขาขอของขวัญให้ไปแล้วมันเอาของขวัญเราไปให้กับใครนู่นให้กับไอ้คนที่ร้องเพลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบนะเงินทุกอย่างที่เราออกไปอัลลอฮฺสอบจนกระทั่งว่าในวันกิยามัตเนี่ยเท้าเราขยับไปไหนไม่ได้จนกว่าจะตอบคำถาม4คำถาม1ใน4คำถามนั้นก็คือทรัพย์ได้มาอย่างไรและใช้ไปอย่างไรแล้วตรงนี้แหละที่นบีบอกไม่รอดทรัพย์ได้มาอย่างไรใช้ไปอย่างไรส่วนใหญ่ไปไม่รอดแล้วคนที่เนี่ยคนที่ทรัพย์ได้มาอย่างไรใช้ไปอย่างไรเนี่ยคนละหมาดนะคนบวชนะคนไปทำฮัจญ์นะทรัพย์ได้มาอย่างถูกต้องจริงแต่เวลาใช้ไปไม่ถูกต้องใช้ไปแบบไม่ถูกต้องถ้าพี่น้องลองดูสิเงิน1,000 บาทเมื่อเช้าเนี่ยที่เราหมดไปอ่ะนี่ที่นบีบอกคนฉลาดใช้ไปยังไงอ่ะใช้ไปยังไงคนเดินมาชูเอฟพี่ชูเอฟขอตังค์20 บาทจะซื้อบุหรี่ให้ไหมให้คนอย่างเงี้ยให้แน่ให้ยิ่งเอฟฉันขอตังค์100รู้เลยไอ้นี่มันขอ100เนี่ยมันไปมันไม่ค่อยได้เอานบีเนี่ยบอกกับคนที่ชั่วคนไม่ดีนะมาขอซอดาเกาะห์เขาจนเลยมาขอซอดาเกาะห์นบีบอกว่าให้เขาไปซะแต่ก่อนให้เขาเนี่ยนะซีฮัตขอตังค์100เดี๋ยวกูให้มึง300เลยมึงมาละหมาดมักริบไปละหมาดมักริบซะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมาอีกกี้ขอตังค์100ได้เลยมึงละหมาดอิชาด้วยเดี๋ยวกูให้200เดี๋ยวก็เสร็จแต่พอเขามาเงี้ยมึงคนอย่างมึงนรกไปไม่รอดหรอกกูดูท่าแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะคนอย่างเราเนี่ยใครคิดว่าจะมาเป็นเราในทุกวันนี้ตอนหนุ่มๆเนี่ยอย่าฮะมาปากอุโลกันหมดแล้วพวกเราเนี่ยแต่เรากลับมาได้ไงเพราะสังคมเราต้องเลี้ยงลูกแบบนี้ท่านพี่น้องครับเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ท่านพี่น้องลองดูสิลองลงมือปฏิบัติดูสิมันยากแม้กระทั่งการปิดฝาบนภาชนะที่มันจะมีอะไรเข้าไปข้างในได้นี่ก็เป็นศาสนาเราเคยสอนลูกเราไหมว่าไปดูซิในครัวเนี่ยหม้อปิดฝาหรือยังเคยสอนลูกไหมแต่รุ่นเราเนี่ยรุ่นอย่างนี้เนี่ยโต๊ะกีเราสอนหมดแต่รุ่นเราเคยสอนลูกเราไหมเอาจริงๆผู้หญิงเคยให้ลูกไปปิดไหมในครัวหม้อเมื่อฝาเฝอเคยใช้มันไหมไม่ใช้เลยทำเองหมดพอเราทำเองหมดนบีก็บอกว่าคนในยุคปัจจุบันนี้เป็นตัวเร่งวันกิยามัตให้เกิดขึ้นเพราะเขาเกิดมาเพื่อเป็นทาสลูกซักเสื้อให้ลูกซักกางเกงในให้ลูกซักถุงเท้าให้ลูกเก็บที่นอนให้ลูกเก็บรุดเก็บทาแป้งเก็บหวีเก็บทุกอย่างเลยให้มันเราสอนลูกให้เป็นแบบนี้ไงแต่เรื่องรุ่นเราเห็นไหมพ่อแม่สอนเนี่ยบุญคุณของพ่อแม่เรานะถึงทำให้เราได้เป็นคนจนกระทั่งทุกวันนี้รุ่นเราเนี่ยโตมาด้วยไม่เรียวโตมาด้วยไม่เรียวจริงๆโต
ท่านี้แล้วพอวิ่งละหมาดกันไอ้นี่นะเรียกมันก็แล้วอะไรแล้วปิดโทรทัศน์ก็แล้วอะไรก็แล้วแหมแล้วพ่อแม่ก็เหมือนกันได้เวลาละหมาดปล่อยลูกการที่เราปล่อยลูกไม่ให้ละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องเราละหมาดเราไม่รอดโอ้โหละหมาดด้วยจะไม่รอดเพราะเราไม่ดูแลคนใต้การปกครองเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนซอลแลเนี่ยท่านพี่น้องพูดปีนึงก็ไม่จบพูดปีนึงก็ไม่จบเรามักไม่ค่อยสอนลูกตอนแต่งตัวด้วยเนี่ยบ้านตามบ้านนะท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องท่องดูอาไม่ได้นะเอาดูอาที่แต่งตัวมาแปะที่กระจกดูอาแต่งตัวเอามาแปะที่กระจกมันมีความสำคัญอย่างไรรู้ไหมการแต่งตัวทุกครั้งของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นการไปล่อเหยื่อแต่ลูกสาวเราแต่งตัวหน้ากระจกก้าวเท้าออกจากบ้านไปทำอะไรไปล่อเหยื่อนะล่อเหยื่อล่อตะเคทั้งนั้นเลยเพราะตอนที่เขาแต่งตัวเขาไม่ได้อ่านดุอาอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเพราะท่านนบีบอกว่าอัดดุอามุคคุลอิบาดะดุอาถือว่าเป็นสุดยอดของอิบาดะวันนี้ลูกเราอ่านดุอาเป็นกี่บทไม่รู้เหมือนกันเพราะพวกกูก็อ่านไม่ได้เหมือนกันเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าก็คอยแต่อามีนเฉยๆไม่รู้เรื่องนะท่านพี่น้องเขาบอกเลี้ยงลูกเนี่ยเราเนี่ยทุกวันเนี่ยบางคนพ่อแม่บางคนนะอาจารย์จะเอาดีอะไรกับมันมากมายลูกฉันนะแค่มันไม่ติดยาเสพติดฉันก็โอ้ดีใจแล้วนะเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกผู้ชายไม่ให้ติดยาเสพติดเลี้ยงลูกผู้หญิงอย่าให้แรดประสบความสำเร็จแล้วแล้วใครเป็นคนใครเป็นส่วนทำให้มันแรดรู้ไหมผู้หญิงเนี่ยพูดอย่างนี้เราออก YouTube ด้วยมันจะได้ฟังกันนะใครเป็นส่วนทำให้ลูกเราแรดพ่อแม่ใช่ไหมถ้าเราไม่ให้ตังค์มันซื้อเสื้อผ้าแบบฟิตเปรี้ยบางจ่อยอ่ะมันจะเอาตังค์จากไหนมาซื้อไอ้นี่ก็ดุมแตกเด็กบางคนผมเจอบนรถเมล์ผมดูโอ้โหมันใสได้ยังไงเนี่ยอึดอัดแน่นแต่มันก็ยอมทนนะแน่นก็ยอมทนเพราะอะไรนี่จะโชว์แล้วในวันกิยามะฮ์ท่านพี่น้องก็จะไปเห็นลูกของท่านพี่น้องเองนั่นแหละที่ท่านพี่น้องให้สตังค์มันไปซื้อเสื้อผ้ารัดๆน่ะท่านพี่น้องไปในวันกิยามะฮ์ท่านพี่น้องจะน้ำตาร่วงเลยเพราะลูกของท่านเนี่ยกำลังถูกตะขอเนี่ยเกี่ยวนมเกี่ยวที่นมนะครับเกี่ยวที่นมเนี่ยร้องไหมล่ะนี่ท่านในดุนยาใครเอาตะขอมาเกี่ยวนมลูกแล้วเราแขวนอย่างนั้นน่ะพ่อแม่จะทนได้ไหมทนไม่ได้ในวันกิยามะฮ์ลูกเราจะถูกเอาตะขอนี่เกี่ยวที่นมเนี่ยเพราะอยู่ในดุนยามันชอบโชว์นมวันนั้นโชว์ให้เต็มที่เลยไม่มีใครดูด้วยใส่เสื้อคอกว้างแล้วก็เอามือปิดมันจะปิดทำไมแล้วก็มึงใส่มากว้างนั่งมอเตอร์ไซค์ผมขับรถเก๋งนั่งมอเตอร์ไซค์รถไฟติดไปรถมันติดไฟแดงมันก็หันหน้ามาทางเราพอดีใช่ไหมไอ้เราก็ขับรถก็เบื่อๆหันไปอ้าวมันลงมาเลยไอ้คนขับมอเตอร์ไซค์ผัวมันอ่ะมึงนี่มองเมียกูเนี่ยได้เลยได้ตัวเลยเพราะผมชอบอยู่แล้วแบบเนี้ยไม่มองเมียกูเนี่ยเมียเขาดุงกระโปรงสั้นไงผมก็เปิดกระจกก็มึงใส่มาสั้นนะให้ใครเพื่อให้คนดูป่ะก็ทีหลังให้เมียใส่ยาวๆมาเลยสิไม่อยากให้ใครดูก็ให้ใส่มายาวๆเลยเอาครับครับพอก้มโค้งเอามือดึงเสื้อพอแรงเกงในโผล่ก็มึงจะดึงทำไมลงใส่มาสั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นทรัพย์ของเราเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้ลูกเราลงโทษไหมท่านพี่น้องเขาทำบทวิจัยนะเขาทำบทวิจัยที่ผมเคยพูดเป็นประจำว่านบีบอกอย่างนี้เป็นฮะดิษที่ผมจะปิดท้ายกันแล้วกันนบีบอกว่าตอนนบีพูดเนี่ยท่านพี่น้องซอฮาบะห์เขาศรัทธาเพราะคำพูดนี้มันคือมูฮัมมัดท่านนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์อิสลามเนี่ยจะไปถึงทุกที่ที่มีกลางวันและทุกที่ที่มีกลางคืน
อิสลามจะเข้าไปถึงเขาที่ใดก็แล้วแต่มีกลางวันที่ใดก็แล้วแต่ที่เขามีเวลากลางคืนอิสลามจะเข้าไปหาเขาอัลลอฮฺอักบัรตอนนบีพูดในยุคนั้นนะวิทยุยังไม่มีนะแต่ทุกวันนี้เป็นจริงดังที่นบีพูดไหมที่ใดที่มีกลางวันที่ใดที่มีกลางคืนมันไปถึงหมดเลยศาสนาไปถึงหมดเลยโอ้โหนี่คือมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราจะบอกว่าเราไม่รู้โทรทัศน์ก็ไม่ดูดูอย่างอื่นพอเสร็จเรียบร้อยนบีพูดอีกและความชั่วและความชั่วมันจะเข้าไปในทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ทะเลทรายความชั่วมันก็จะเข้าไปถึงเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงนี่ไงมือถือนี่ไงมันเข้ามาทั้งหมดแหละนั่นลูกฉันดีเหลือเกินมันกลับมาจากโรงเรียนมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่แต่ในห้องเออนั่นแหละระวังให้ดีลูกซื้อโทรศัพท์มาบอกอันนี้บ้าๆต้องล็อกนะใส่รหัสนะภาพโหลดอะไรล็อกขอล็อกไม่ให้เปิดท่านพี่น้องมันมีทุกอย่างที่นบีพูดไว้ว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์สิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นไม่คิดว่าจะเห็นมนุษย์จะเห็นสมัยก่อนนี่แหละผู้หญิงนุ่งผู้หญิงอาบน้ำกระโจมอกแล้วก็สาวจังนะสมัยนี้เห็นหมดสิ่งที่มนุษย์ไม่คิดว่าจะเห็นเขาจะเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่คิดว่าจะได้ยินเขาจะได้ยินสิ่งที่มนุษย์ไม่คิดว่ามนุษย์จะทำมนุษย์ทำเยี่ยงเดรัจฉานสมัยนี้พี่ไม่ได้ข่มขืนน้องนะพี่มีเพศสัมพันธ์กับน้องด้วยความเต็มใจเพราะพี่ก็เมายาน้องก็เมายาพ่อมันก็เอาด้วยแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านพี่น้องมันจะเป็นลูกหลานของเราในอนาคตหรือเปล่ามันเป็นแน่ถ้าหากว่าลูกหลานของเราวันนี้เราไม่ปลูกฝังให้เขาติดละหมาดและละหมาดติดเลี้ยงลูกอย่างไรให้ซอแล้วนบีบอกไว้อัลกุรอานบอกไว้อะไรรู้ไหมเรื่องแรกเลยเรื่องละหมาดถ้าลูกละหมาดติดละหมาดความชั่วไม่มาเพราะอัลกุรอานบอกว่าอินนัสซอละตันฮาอานิลฟะชาอิวัลมุงกัรอัลลอฮ์รับรองไว้ในอัลกุรอานเลยแท้จริงการละหมาดยับยั้งความชั่วแท้จริงการละหมาดยับยั้งอะไรความชั่วกลัวลูกไปชั่วไปเลวคำว่าชั่วนี่ไม่ได้หมายความว่าไปติดยาเสพติดอย่างเดียวนะแค่มันไปกระแดกก็ชั่วแล้วแค่มันเดินไปแล้วก็หันหลังมองผู้ชายหันหลังผู้หญิงนี่ก็แปลกผู้หญิงที่ไม่ใช่คนศรัทธานะเวลาเจอผู้ชายมันต้องเสยผมโชว์จักระแร้แปลกเห็นไหมให้ลูกเราละหมาดแท้จริงละหมาดจะยับยั้งความชั่วนั้นเริ่มต้นทำไมละหมาดทำไมละหมาดจึงเป็นงานแรกที่จะถูกสอบสวนละหมาดดีงานอื่นดีด้วยท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วทำไมละหมาดเป็นสิ่งที่นบีห่วงก่อนตายเรื่องเยอะแยะนบีไม่เป็นห่วงนบีห่วงเรื่องอะไรเรื่องละหมาดแล้วสิ่งที่นบีได้เป็นห่วง1420ปีมาแล้วก่อนตายตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วลูกหลานเราไปโรงเรียนสามัญถ้าหากมันลืมภาษาอังกฤษไว้ที่บ้านมันจัดตารางสอนแล้วมันลืมภาษาอังกฤษไว้ที่บ้านเหมาะสู่โทรไปเดี๋ยวมาเอาหนังสือภาษาอังกฤษไม่ให้นะเดี๋ยวครูตีแต่ถ้าลูกลืมตะละกงเป็นไรหลานผมเรียนโรงเรียนแถวๆย่านบางกะปิรุ่นพี่ไปเลยต้องมีห้องละหมาดต้องมีห้องละหมาดคนพุทธเขายังมีห้องพระเขาก็ทำให้ใหญ่เลยมีคนละหมาด2คนตอนนี้เขาปิดแล้วเอาเก้าอี้ไปเก็บเห็นไหมลูกหลานเราไปโรงเรียนไทยออกจากบ้านตั้งแต่ซูโบไม่ได้บ่ายไม่ได้กลับมาบ้านยังไม่ได้อาซัดมาได้ทีกับมักเร็บกับอิชาพอกีมันเข้าบ้านละถ้าเป็นอย่างนี้นะมุสลิมเราจะตกต่ำตกต่ำตกต่ำแล้วยะฮูดีมันพูดเลยว่ามันจะไม่กลัวมุสลิม
ยิวเนี่ยพูดออก YouTube เนี่ยอย่าตัดทีเดียวนะยะฮูดีบอกมันจะไม่มีทางกลัวมุสลิมและมุสลิมจะต้องถูกทำลายถูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมุสลิมในยุคนี้เนี่ยยังไม่ละหมาดซุบฮ์เหมือนกับละหมาดวันศุกร์โอ้โหถ้าพี่น้องลองคิดดูสมมุติในมุกเก็มเนี่ยถ้าละหมาดซุบฮ์แล้วคนเดินไปเหมือนละหมาดอีดน่ะถ้าพี่น้องคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าละหมาดซุบฮ์เนี่ยคนเดินไปละหมาดมัสยิดเนี่ยเหมือนกับละหมาดอีดเหมือนกับละหมาดวันศุกร์วันนั้นยิวมันบอกว่ามันจะยอมแพ้มุสลิมแล้วแต่นี่ละหมาดซุบฮ์มีเสี้ยกับโต๊ะเสี้ยอิหมัมก็ไม่มาบางทีละหมาดบ่ายบางมัสยิดไม่มีเลยนะผมเคยไปที่หนึ่งได้ยินเสียงอาซานละหมาดอัสัดได้ยินเสียงซาอุดดีใจเหลือเกินตอดรถไปพอขึ้นไปดูไอ้คนอาซานกินไปไหนวะมันบอกว่ามันอาซามาอาซานเนี่ยมันมาอาซานตามหน้าที่เพราะตัวอิหมัมสั่งไว้แล้วมันก็ละหมาดอาซานเสร็จมันก็ลงลูกโต๊ะเสี้ยแล้วมันเป็นสัญญาณวันกิยามัตไงคนจะทิ้งละหมาดกันมากกิยามัตใกล้เข้ามาแล้วนบีบอกสัญญาณเล็กๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหมดแล้วซอฮาบะถามอ้าวสัญญาณเล็กๆมันเกิดขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวสัญญาณใหญ่มันก็ต้องมาใช่ไหมพอสัญญาณเล็กๆมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วจะรู้ว่าสัญญาณใหญ่มันจะมาเนี่ยสัญญาณเล็กๆที่มีร้อยกว่าสัญญาณเนี่ยมันจะเริ่มหนักขึ้น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 ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถ้าพี่น้องคิดดูสิเดี๋ยวนี้มันเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นทุกเรื่องที่นบีบอกไว้สัญญาณวันกิยามะฮ์สุราจะถูกสร้างอย่างเยอะแต่ไม่มีคนละหมาดเดี๋ยวนี้เยอะเยอะเยอะละหมาดละหมาดไม่มีเห็นไหมมันเริ่มเยอะขึ้น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 คนที่พูดจริงทำจริงจะไม่ค่อยมีใครรักแต่คนที่เลียซ้ายเลียขวาตลบตะแลงไอ้พวกนี้พวกเยอะคนที่เคร่งครัดศาสนาหาเมียยากอย่างเงี้ยหาเมียสมมุติยังไม่แต่งงานนะจะหาเมียนะผู้หญิงก็ไม่ค่อยเอาหรอกเดี๋ยวมันชวนมาฟังบรรยายเดี๋ยวมันชวนไปละหมาดเดี๋ยวมันชวนไปเรื่องดีๆผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันต้องกางเกงหลุดตูดสกปรกนิดๆนึงชวนเข้าโรงหนังจับมือหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผู้ชายอย่างเงี้ยหาเมียง่ายนั้นนบีจึงบอกว่าท้ายที่สุดเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดีนะท่านพี่น้องปิดท้ายเลยว่าลูกเราจะเป็นคนดีได้ต่อเมื่อมันได้แม่ดีนั้นนบีจึงบอกถ้าจะเรียกผู้หญิงแต่งงานนะจงเรียกผู้หญิงที่มีศาสนาและผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าจะเรียกผู้ชายที่มาเป็นผัวนะจงเรียกผู้ชายที่มีศาสนาแล้วทุกอย่างมันก็จะทำให้ลูกของเรามั่นคงแต่นั่นหมายความว่าซอฮาบะห์ก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการมีศาสนานะเป็นกาเฟรมุชริกีนแต่คนที่ไม่เคยมีศาสนามาก่อนมันทำได้มันเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงวันนี้ลูกเราไม่ละหมาดเอาใหม่วันนี้ซุบฮ์นี้เราเอามากันนะละหมาดกันไม่ลุกนะโดนนะแล้วต้องโดนจริงๆต้องโดนจริงๆน้ำเนี่ยสาดไปเลยทั้งกระป๋องนั่นแหละให้มันสำลักไปเลยเดี๋ยวหลังมันแล้วสาดไปเริ่มสำลักทั้งกระป๋องแล้วให้มันไปตากด้วยล้างด้วยเราไม่ต้องไปยุ่งทำให้มันเละไปเลยแต่เรามันไม่ค่อยทำกับลูกไงนะผู้หญิงนะคนที่เป็นแม่เป็นกีเป็นโต๊ะเป็นพ่อนะผู้หญิงไม่ใช่เป็นตัวเลือกสมัยนี้ผู้หญิงไม่ใช่เป็นตัวเลือกสมัยก่อนรุ่นเราเนี่ยเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายมาขอนี่เขาแล้วเราเป็นตัวถูกเลือกผู้หญิงแต่ตอนนี้ผู้หญิงอย่าเป็นตัวถูกเลือกผู้หญิงจะต้องเลือกคนที่จะมาขอฉันละหมาดเป็นไหมรู้ศาสนาไหมถ้าไม่รู้ฉันไม่เอาจำไว้เลยผู้หญิงถ้าผู้ชายไม่ละหมาดนะมันเป็นผัวที่ดีไม่ได้หรอกก็เวลาที่มันนัดกับอัลเลาะห์มันยังผิดนัดเลยนัดภาษาอะไรกับนัดกับเมียกับลูกก็อัลเลาะห์เป็นผู้ที่ให้มันทุกอย่างมันยังไม่รู้จักขอบคุณอัลเลาะห์เลยนัดภาษาอะไรมันจะมาให้กับเราเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นคนที่พวกเราใครจะมาขอลูกเราพวกใหญ่พวกเราจะคิดไงวะทำงานอะไร
แล้วก็จะคุยนะโอ้ลูกเขยคนนี้ลูกสะใภ้คนนี้ทำงานดีเงินเดือนเท่านั้นเท่านั้นไม่เคยถามเลยมึงละหมาดเป็นไหมละหมาดกูดูดิแล้วก่อนที่มาถามมีคนข้างบ้านผมนะเนี่ยเขาขอกันวันเนี้ยแถวบ้านผมมาขอเขาเนี่ยท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยนัดจะมาขอผู้หญิงเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยฟังฝ่ายผู้หญิงเนี่ยทางฝ่ายผู้หญิงบอกว่าขอเวลา1เดือนเขาทำอะไรรู้ไหมขอเวลา1เดือนเขาเช็คเรื่องละหมาดของผู้ชายคนนี้ตรวจสอบไปถามคนนั้นไปถามคนข้างบ้านไปถามจนกระทั่งเขามั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ละหมาดพอมาถึงปุ๊บคุยกันเรื่องมะฮัจจะเรียกเท่าไรเท่าไรฝ่ายผู้หญิงบอกว่าไม่เรียกเลยดีใจที่จะได้ว่าที่ลูกเขยที่ละหมาดมีศาสนาผมอยากให้พวกเราฟื้นฟูเรื่องแบบนี้อย่าไปคิดว่ามีนากี่ไร่ไอ้นาเนี่ยมีกี่ไร่ก็ดีแต่มันเอาไปได้ไหมอ่ะไม่ได้แต่ละหมาดน่ะเอาไปได้จะดีใจไหมล่ะได้เวลาสามีมานำละหมาดได้เวลากินข้าวพร้อมกันได้เวลาไปไหนไปด้วยกันกับอีกคนหนึ่งได้เวลาเอาตังมาโยนได้เวลาเอาตังมาโยนแล้วมันก็พูดจาไม่เพาะกับเราพาคนอื่นกินข้าวไม่เคยพาเรากินข้าวพูดเพาะคนอื่นไม่เคยพูดเพาะกับเรามีเวลาให้กับคนอื่นไม่มีเวลาให้กับลูกมีเวลาคุยกับ นกทั้งวันนะแม่งคุยกับลูกไม่เคยคุยมีเวลาอาบน้ำไก่ทั้งวันไม่เคยอาบน้ำลูกไก่ไม่สบายนะผมรักษาจังเลยเช็ดตัวอย่างเงี้ยลูกไม่สบายเคยเช็ดตัวไหมไก่กระตอกกลางคืนนะวิ่งมาดูแหละลูกร้องไห้กลางคืนนะเหมาะมึงเลี้ยงลูกยังไงวะให้ร้องเลือกคนมีศาสนาแล้วอินชาอัลลอฮ์ลูกของเราจะกลายเป็นลูกเซฟซอลแล้ววันนี้หัวข้อเรื่องที่บอกว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ใครเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างไรให้เป็นคนซอลแลเนี่ยมันคงมีหลายเรื่องหลายบริบทพูดกันไปเยอะก็เอาไปสักเรื่องสองเรื่องก็ทำอยู่แล้วสรุปแล้วนะเลี้ยงลูกอย่างไรลูกหลานให้เป็นคนซอลแลหนึ่งต้องเลี้ยงลูกให้เขามีความอดทนให้ได้อดทนให้ได้สองเลี้ยงลูกให้รู้จักให้อภัยให้ได้สามเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่มีความรักต่อตัวเองและมีความรักต่อคนอื่นและอินชาอัลเลาะห์ลูกหลานของเราก็จะเป็นคนที่รอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์